ยจะทนดูไม่ไหวแล้วนะคะพ่อแล้วนี่น้องเจ้าขาไปไหนเนี่ยน่าจะช่วยมาห้ามคุณโดนหน่อยรู้นะพูดถึงกับมานู่นแล้วน้องเจ้าขาน้องเจ้าขาเจ้าขาเฮ้ยทำงานทำงานไปดิวะเอายังอีกยังน้องเจ้าขาน้องช่วยพูดกับคุณธนาโดนหน่อยเถอะถ้าน้องพูดอ่ะข้าจะยอมฟังบ้างแกจะไปห้ามมันจะไปไม่ต้องไปช่วยอะไรมันลอกเล่นอะไรไร้สาระสักทีได้ไหมงานตัดหญ้าเนี่ยถ้าเฮียให้คนงานทำป่านเนี้ยเสร็จเป็นชาติแล้วคุณก็เหมือนกันเลิกทำเป็นอวดเก่งสักทีคนไม่เคยทำอ่ะเดี๋ยวข้าวของฉันเสียหายหมดเกะกะก็เกะกะเสียเวลาทำมาหากินทำไมเป็นอย่างเนี้ยคดีพลิกเจ้าขาสายโหดก็มาวะเฮ้ยคุณมากนะที่คุณเป็นห่วงผมผมรู้ว่าคุณไม่อยากให้ผมเหนื่อยแต่คุณเป็นห่วงนะทำได้เดี๋ยวนะคุณอย่าคิดเองเองได้ไหมฉันไม่ได้เป็นห่วงคุณฉันเป็นห่วงทรัพย์สินของฉันต่างหากได้ยินแล้วใช่ไหมคิดเองเองนี่อะไรเจอแดดจนเพี้ยนนะใครก็เป็นห่วงแกปัดโทษก็ตามใจนะแต่ฉันขอบอกให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะยังไงเนี่ยฉันก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจเป็นไงได้ยินชัดเลยไหมคราวเนี้ย